ดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของฟ้าวันใหม่นะครับ3เมษายนพุทธศักราช2556ครับค่ะเช้านี้มีเรื่องที่สะเทือนใจต่อพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับผมไม่ทราบว่าจะสะเทือนใจต่อผู้มีอำนาจรัฐรัฐบาลนายกรัฐมนตรีหรือไม่ต่อกรณีที่พลทหารนะครับซึ่งเป็นหน่วยนาวิกโยธินที่จังหวัดนราธิวาสนะครับเคยรักษาฐานเอาไว้ได้นะครับแล้วก็โจมตีตอบโต้จนกระทั่งโจรเสียชีวิตไป16ศพนะครับมาบัดนี้พวกเขาประกาศล้างแค้นเอาคืนเป็น2เท่าเขาตาย16เขาจะเอา32นะครับแล้วก็เมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมานะครับเขาก็มาอุ้มเอาพลทหารมะอีลาโตลูอายุ24ปีนะครับสังกัดกองพันฐานราบที่7กรมฐานราบที่3กองพลนาวิกโยธินค่ายจุฬาภรณ์นะครับซึ่งเป็นทีมปะทะกับกลุ่มโจรใต้ที่ฐานปฏิบัติการกองร้อยปืนเล็กที่2จนมีผู้เสียชีวิต16รายนะครับเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาลูกเมียเขาเล่าให้เจ้าหน้าที่ฟังว่าสามีถูกอุ้มไปโดยชายชะกันแต่งตัวคล้ายทหาร8คน8คนพร้อมอาวุธครบมือมาจี้หัวเอาตัวไปท้ายที่สุดเช้าวันนี้นะครับก็มีรายงานว่ามีผู้ไปพบศพนะผู้เสียชีวิตนะครับถูกยิงตายอยู่บนถนนหมู่บ้านกอตอหมู่6ตำบลปลุกาสามเมาะอำเภอบาเจาะนะครับซึ่งตรวจสอบแล้วผู้เสียชีวิตก็คือพลทหารมะอีลาโตลูอายุ24ปีที่ถูกอุ้มหายไปเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมาในขณะที่ลาพักร้อนอยู่ที่บ้านใช่ค่ะเสียใจไหมอาจารย์เสียใจค่ะครับแต่ว่าครอบครัวเขาคงจะเสียใจที่สุดเสียใจกว่าเราเนาะครับค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นนะคะเหตุการณ์ที่ไม่เขาเรียกว่าอุกอาจมากนะคะคืออุ้มถึงบ้านปกป้องพื้นแผ่นดินไทยได้แต่เขาไม่สามารถจะปกป้องชีวิตของตัวเขาเองได้นี่แหละซึ่งพวกเราอยู่สุขสบายได้แต่ว่าเขาต้องสูญเสียชีวิตอายุ24ปีเองนะคะทิ้งลูกเมียไว้อยู่ข้างหลังทั้งพ่อเมียพ่อตาแม่ยายพ่อตัวแม่ตัวนะครับซึ่งจะต้องได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาชาติบ้านเมืองนะครับเราไปถามเรื่องนี้กับคุณอภิสิทธิ์กันนะครับค่ะสวัสดีครับคุณอภิสิทธิ์ครับสวัสดีครับค่ะคุณอภิสิทธิ์ได้ทราบข่าวที่เกิดขึ้นกับนายทหารนาวิกโยธินที่นราธิวาสแล้วใช่ไหมครับครับทราบครับครับติดตามข่าวตั้งแต่ตอนที่มีการรายงานว่าถูกอุ้มตัวไปนะครับครับแล้วก็ทราบมาล่าสุดก็คือพบว่าเสียชีวิตแล้วนะครับครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจครอบครัวนะครับผมเรียนว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยรวมทั้งมีเหตุการณ์ก่อความไม่สงบอีกเมื่อวานนี้นะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งด้วยแล้วก็ดูจากสถิติของความแรงในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาแล้วก็ต่อเนื่องมาจนถึงวันนี้นะครับก็ค่อนข้างชัดว่าความรุนแรงเนี่ยเพิ่มขึ้นไม่ได้ลดลงครับสิ่งที่ผมคิดว่ารัฐบาลจำเป็นต้องทำเนี่ยนะครับนอกเหนือจากการดูแลเยียวยาครอบครัวของเจ้าหน้าที่ที่ได้รับความสูญเสียนะครับแล้วก็ครอบครัวรวมไปจนถึงต้องมีมาตรการแน่นอนในการที่จะดูแลคุ้มครองความปลอดภัยต่างๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับครับก็คงจะเป็นการที่จะต้องมาดูถึงยุทธศาสตร์ภาพรวมผมคิดว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันบ่งบอกสองอย่างนะครับครับอย่างแรกเนี่ยก็คือปัญหาของการพูดคุยที่รัฐบาลใช้เป็นแนวทางหลักในขณะนี้เนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้ฝ่ายอีกฝ่ายเนี่ยสื่อสารลงไปถึงพื้นที่ได้มิฉะนั้นเหตุการณ์อย่างนี้ต้องไม่เกิดนะครับค่ะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประเด็นซึ่งเมื่อจะต้องมีการพูดคุยกันต่อในปลายเดือนเมษายนใช่ไหมครับค่ะผมว่ามันก็คงจะต้องมีรูปธรรมของเงื่อนไขมากขึ้นว่าสิ่งที่กำลังพูดคุยกันอยู่นี้เนี่ยถ้าจะนำไปสู่การพูดคุยสันติภาพที่แท้จริงเนี่ยเหตุการณ์แบบนี้มันต้องหมดนะครับแต่ว่าแน่นอนเบื้องต้นจะให้หมดไปเลยไม่ได้แต่ว่าต้องมีรูปธรรมว่ามันลดลงอย่างไรดีขึ้นอย่างไรครับมิฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องยืนยันว่าแสดงว่าคนที่เราพูดคุยด้วยไม่สามารถหรือไม่มีเจตนาที่จะลดความรุนแรงค่ะซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยรัฐบาลก็ต้องกลับมาคิดต่อว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรนะครับอันนี้คือประเด็นแรกประเด็นที่สองเนี่ยเฉพาะเหตุการณ์นี้เนี่ยผมคิดว่าการกระทำครั้งนี้เนี่ยนอกจากเป็นการก่อความไม่สงบ
ก็มีการพูดกันชัดถึงการตอบโต้ใช่ไหมครับค่ะและมันก็เป็นตัวที่บ่งบอกนะฮะสิ่งที่หลายฝ่ายก็พยายามพูดกับรัฐบาลอยู่เหมือนกันว่าเงื่อนไขของความรุนแรงเนี่ยในขณะที่รัฐบาลพยายามที่จะไปพูดหรือว่าผู้เข้ามาพูดคุยพยายามจะเบี่ยงเบนไปพูดเรื่องเขตปกครองเรื่องนครรัฐเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยแต่ในพื้นที่เนี่ยก็พูดมาตลอดเรื่องปัญหาว่ามีความรู้สึกว่าไม่ได้รับความยุติธรรมแล้วมันก็เข้าสู่วงจรของการล้างแค้นกันครับนะครับแล้วก็กรณีนี้ถ้าย้อนกลับไปอีกใช่ไหมครับเมื่อกี้พูดถึงการโจมตีฐานครับถามว่าการโจมตีฐานเนี่ยเป็นการตอบโต้อะไรก็บอกว่าเป็นการตอบโต้เหตุการณ์ปากใหม่ครับนะฮะก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในสมัยนายกทักษิณในช่วงที่ใช้นโยบายกำปั้นเหล็กที่ว่าเนี่ยครับค่ะตรงนี้ต่างหากครับที่ยังเป็นปมที่ผมคิดว่าทางรัฐบาลจะต้องหาแนวทางในการที่จะทำให้พื้นที่มีความเข้าใจว่ารัฐเนี่ยจะแสวงหาแนวทางของการที่จะทำให้เกิดความรู้สึกของการได้รับความเป็นธรรมครับเพื่อตัดวงจรของการแก้แค้นตรงนี้ครับค่ะถ้าพูดถึงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคราวนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าสะเทือนใจในความรู้สึกว่าเขาก็รักษาพื้นแผ่นดินไทยนะฮะค่ะนะครับแล้วก็แต่ว่าเขาก็ไม่สามารถจะรักษาชีวิตเขาเอาไว้ได้เอาเข้าจริงหน่วยทหารที่ปฏิบัติในลักษณะอย่างนี้แล้วเป็นคนในพื้นที่และท้ายที่สุดก็กลายเป็นเป้าหมายของผู้ร้ายที่คอยจะเอาคืนนะครับมันจะกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อื่นๆต่อจากนี้ไปไหมครับคุณอภิสิทธิ์ครับคือผมเชื่อว่าผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่นะฮะพวกทหารทั้งหลายเนี่ยที่เสียสละเนี่ยผมคิดว่าเขาก็ต้องไม่หวั่นไหวกับเหตุการณ์นะครับครับเขาก็ต้องทำหน้าที่ไปแต่ว่าการปรับแนวทางในการที่จะช่วยกันดูแลในเรื่องของความปลอดภัยนะครับของกำลังพลก็คงต้องมีการมาดำเนินการให้มันเกิดความมั่นใจมากขึ้นนะครับแต่ว่าแน่นอนแหละครับเหตุการณ์ถ้าเกิดเป้าหมายของทางฝ่ายตรงกันข้ามเนี่ยก็คือการตอบโต้ลักษณะนี้เนี่ยครับมันก็มีความเสี่ยงอยู่ตลอดเวลาครับครับอาจจะต้องการเปิดหน้าเปิดตาต่อไปนี้เจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติอาจจะต้องมีความระมัดระวังมากขึ้นเหมือนหน่วยฮรินทราชก็จะไม่ให้รู้ว่าใครเป็นใครหน้าตาเป็นใครหน้าตาเป็นยังไงพอรู้ปั๊บเนี่ยโจรมาเอาคืนแล้วป้องกันยากเพราะอยู่ที่บ้านใช่นะฮะค่ะครับต้องเป็นมาตรการที่ต้องดูต่อไปว่าทางหน่วยงานของรัฐแล้วก็ทางทหารเขาจะจัดการกันยังไงนะคะครับค่ะกลับมาถึงเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับคุณอภิสิทธิ์ครับก็ผ่านมาวันที่2เมื่อวานนะครับครับตกลงก็พูดอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับการทำหน้าที่ของประธานวุฒิสภาในฐานะรองประธาน รัฐสภาเมื่อวานนี้ดีขึ้นตามลำดับหรือว่ายังไงครับคุณอภิสิทธิ์ครับชัดเจนขึ้นโดยลำดับว่ากลางไม่กลางจะอยู่ตรงไหนคือแนวทางซึ่งปฏิบัติมา2วันที่ผ่านมานะครับก็ดูเหมือนจะเป็นที่เข้าใจของทุกฝ่ายเนี่ยก็คือว่าทางพวกเราก็ยังยืนยันว่าการทำหน้าที่ของท่านประธานวุฒิสภาในฐานะรองประธานรัฐสภาเมื่อไปเสนอยัตติซึ่งกำลังพิจารณาอยู่แล้วเนี่ยไม่เหมาะที่จะทำหน้าที่ประธานนะครับเรียกร้องเท่าไหร่อย่างไรเนี่ยท่านก็ยืนยันว่าไม่ใช่นะครับมีหนำซ้ำในการที่ออกมาชี้แจงเนี่ยยังมีการมากล่าวหาพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งความจริงท่านก็ไปพูดจาปราศัยในลักษณะนี้ในหลายโอกาสนะครับซึ่งยิ่งตอกย้ำความไม่เป็นกลางนะฮะเพราะฉะนั้นที่2วันที่ผ่านมาเนี่ยช่วงที่ท่านทำหน้าที่ประธานเนี่ยเราก็จะเปิดโอกาสให้ทางสมาชิกวุฒิสภากับทางรัฐบาลใช้สิทธิ์ในการอภิปรายไปนะครับทางพรรคประชาธิปัตย์ก็ใช้สิทธิ์ในช่วงที่ท่านประธานรัฐสภาประธานสมศักดิ์ทำหน้าที่เท่านั้นนะครับค่ะคือคำก็เป็นวิธีการซึ่งเพื่อไม่ให้การพิจารณาสะดุดจุดลงนะฮะซึ่งก็ตรงกันข้ามกับที่ประธานนิคมพยายามมากล่าวหาพรรคประชาธิปัตย์ว่าที่มาทักท้วงเรื่องของท่านเนี่ยเพื่อที่จะหวังประวิงเวลาในความจริงไม่ประวิงเวลาไม่ได้แล้วนะครับวันนี้ก็จบอยู่แล้วนะครับการพิจารณานะครับแล้วก็จริงๆคนที่ต้องกลับไปทบทวนตัวเองมากกว่าว่าทำให้การพิจารณามันค่อนข้างทุรักทุเลอย่างนี้เนี่ยเป็นเพราะใครนะครับที่ไม่ดูว่ามารยาทนะครับหรือว่าสำนึกนะครับหรือความละอายที่ปกติจะต้องมีในแง่ของการที่จะไม่ทำอะไรที่ขัดกับคุณสมบัติหรือคุณลักษณะที่ต้องปฏิบัติหน้าที่นะมันมาจากใครนะใครจะรู้ปัญหานะครับแต่แล้วมุมอันนี้ก็เพื่อตอกย้ำเข้าไปอีกก็ใครที่ติดตามการถ่ายทอดก็คงทราบนะว่าเมื่อส.ส.พรรคเพื่อไทยอภิปราย
แล้วก็สวลุกขึ้นนะฮะความจริงจะประท้วงเรื่องอื่นท่านก็รีบบอกว่าจะประท้วงอะไรล่ะสสคนนั้นพูดความจริงรับรองซึ่งมันจะเป็นเรื่องจริงด้วยซ้ำนะครับอันนี้ก็คือปัญหาที่ตอกย้ำมากขึ้นนะเมื่อวานผมก็อภิปรายนะครับนอกจากเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญเนี่ยผมก็บอกว่าที่พวกผมเรียกร้องให้คุณนิคมไม่ทำหน้าที่ผมว่ามันเป็นเรื่องของการรักษามาตรฐานในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ของประธานสภาพวกผมประนีประนอมก็บอกว่าถ้าอยากจะทำหน้าที่จริงๆก็ไปถอนชื่อเอานะครับการถอนชื่อเนี่ยความจริงไม่ได้ทำให้พวกเราคิดหรอกครับว่าจิตใจของประธานสภาจะเปลี่ยนมาจากเอียงมาเป็นกลางแต่อย่างน้อยมันรักษาความสง่างามของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานในที่ประชุมนะครับก็วันนี้วันสุดท้ายนะครับก็คงไม่มีปัญหาในแง่ของการพิจารณารัฐธรรมนูญนะครับเพราะว่าทางวิป3ฝ่ายก็ตกลงกันได้ว่าในขณะที่ประธานนิคมทำหน้าที่ประชาธิปัตย์ไม่อภิปรายจะบริหารเวลาเพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงทั้งหมดได้นะครับก็ตรงนั้นก็จะเดินหน้าต่อไปครับค่ะคุณรู้สิคะอยากถามคุณนภิตแล้วก็อยากให้คุณนภิตช่วยอธิบายหน่อยคือเวลาที่เราพูดเรื่องของความเป็นกลางเนี่ยทางประชาธิปัตย์ก็จะยึดมั่นในหลักการแล้วก็เรื่องของจริยธรรมความสง่างามและคุณธรรมเสมอแต่ว่าฝั่งที่เห็นตรงกันข้ามเนี่ยก็จะอ้างข้อกฎหมายแล้วก็บอกว่ามันไม่ได้ทำผิดอะไรอย่างเช่นกรณีของคุณนิคมนี้ก็ไม่มีข้อห้ามอะไรแล้วก็ไม่ได้ผิดรัฐธรรมนูญด้วยใช่ถ้าผิดไปฟ้องเขาสิใช่หรือว่ายังไม่ทันที่จะให้คุณนิคมเนี่ยทำหน้าที่เลยจะมาตีโพยตีพายก่อนทำไมประเด็นอย่างนี้นะคะคุณอภิสิทธิ์จะช่วยอธิบายสังคมยังไงดีคะเมื่อมองต่างกันอย่างนี้นะคะคือผมคิดว่าข้อแรกนะครับค่ะเมื่อวานนี้ในการอภิปรายรัฐธรรมนูญของผมเนี่ยผมก็บอกว่าจริงๆเราแก้รัฐธรรมนูญกันเท่าไหร่เนี่ยปัญหาการเมืองปัญหาบ้านเมืองก็แก้ยากนะครับถ้าการปฏิบัติหน้าที่ของพวกเราแต่ละคนเนี่ยไม่คำนึงถึงเรื่องของมารยาทไม่คำนึงถึงเรื่องของความเหมาะสมของจริยธรรมด้วยนะครับเพราะว่ามันไม่มีที่ไหนนะครับสามารถที่จะเขียนกฎหมายจากรัฐธรรมนูญไปจนถึงกฎระเบียบข้อบังคับเนี่ยที่จะสามารถครอบคลุมในทุกสถานการณ์ทุกเรื่องนะครับแต่หลักหลายอย่างเนี่ยเพียงแค่สามัญสำนึกมันก็เป็นคำตอบว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรนะครับถ้าเราคิดแต่เพียงว่ากฎหมายไม่ได้เขียนชัดหรือเอาไปสู้กันนะฮะแล้วก็สู้กันก็รู้ว่ามีความยากลำบากอย่างไรเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะมาแก้ปัญหาในภาพรวมได้นะครับอย่างกรณีนี้เนี่ยนะฮะถามว่าข้อบังคับเขียนไหมเนี่ยในความเห็นของผมเนี่ยรัฐธรรมนูญกับข้อบังคับอ่านด้วยกันแล้วเนี่ยนะครับมันก็ชัดนะครับว่าคนที่ทำหน้าที่ประธานเนี่ยพึงจะรักษาดำรงความเป็นกลางทีนี้พอเราท้วงไปถามว่าใครเป็นคนวินิจฉัยฮะประธานนิคมด้วยนั่งอยู่แล้วก็บอกว่าผมวินิจฉัยแล้วว่าผมทำหน้าที่ได้ครับค่ะใช่ไหมค่ะแม้แต่ว่าจะไปฟ้องศาลรัฐธรรมนูญจะถอดถอนเนี่ยถามว่าไปยื่นที่ใครฮะไปยื่นที่ประธานนิคมยื่นประธานนิคมใช่นะฮะค่ะแต่ว่าเอาล่ะยื่นที่ฟีฟ่าไปแล้วเนี่ยก็อย่างที่เมื่อวานพูดกันนะครับที่คุณอภิชาติอภิปรายมันก่อนนะว่าเป็น3อย่างเลยนะทีนี้ประเด็นก็คือว่าเราถามสามัญสำนึกกันดีกว่าว่าถ้าสิ่งที่ทำอยู่เนี้ยเป็นสิ่งที่เป็นที่ยอมรับเนี่ยทำไมในอดีตเนี่ยประธานสภาทุกคนเขาระมัดระวังมากเขาไม่ทำอะไรแบบนี้ค่ะนะครับแล้วก็โดยสามัญสำนึกเนี่ยนะครับขนาดบางทีเนี่ยเป็นกรรมธิการนะครับนั่งอยู่ข้างบนแต่ว่าอยากจะอภิปรายไม่ใช่ในฐานะกรรมธิการเนี่ยถูกเรียกร้องให้ลงมานั่งข้างล่างหรือรัฐมนตรีเหมือนกันนะครับชี้แจงในฐานะรัฐมนตรีนั่งข้างบนเนี่ยแต่เวลาจะแสดงความคิดเห็นไม่ใช่ในฐานะรัฐมนตรียังต้องลงมาข้างล่างค่ะนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยไม่นะครับแล้วก็กลายเป็นว่านั่งอยู่ข้างบนด้วยนะเป็นผู้เสนอยัตติด้วยนะแถมตอนถูกทักท้วงยังให้เหตุผลสนับสนุนยัตติอีกนะครับค่ะนะแล้วก็ที่แปลกก็คือในที่สุดก็บอกว่าจะงดออกเสียงค่ะก็แปลกดีครับคนเสนอยัตติก็งดออกเสียงซะเองครับค่ะทุกวันนี้เนี่ยสรุปเนี่ยก็คือเสนอเพื่อที่จะได้แสดงตัวว่าอยู่ข้างไหนค่ะก็ชัดเจนดีอย่างที่คุณอภิสิทธิ์บอกนะคะคือทุกวันนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าคนที่ดูการถ่ายทอดสดการอภิปรายเนี่ยจะทำให้ประชาชนรู้สึกเห็นวิธีคิดและท่าแท้ของนักการเมืองอย่างน้อยก็ส่วนหนึ่งนะผมใช้คำนี้ว่าอย่างน้อยก็ส่วนหนึ่งว่าเขาคิดยังไงเขารู้สึกยังไงเขาก็พูดเขาเปิดเผยไม่ปิดบังเลยนะค่ะนะเรียกว่าโผล่ออกมาเลยแล้วว่าเขาศรัทธาใครเขาเชื่อในวิธีคิดแบบไหน
สปิริตในรัฐสภาในทางการเมืองไทยณบัดนี้มันไม่เหลืออยู่เลยหรือว่ามันยังไงครับคุณอภิสิทธิ์ครับคือผมคิดว่าขณะนี้เนี่ยมันกลายเป็นว่าถ้าเกิดมันทำอะไรกันแล้วก็ผิดปกติไปก็หาคำอธิบายมาได้ตลอดครับนะครับเราสังคมก็คือไม่ค่อยมั่นคงในเรื่องของหลักนะครับผมก็เรียนว่าถามว่าคุณนิคมอยากจะเสนอยติครั้งนี้เนี่ยผิดไหมไม่ผิดนะครับเสนอไปเลยครับเซ็นชื่อไปเลยลงมานั่งข้างล่างลงมาที่ปลายเลยแต่อย่าไปทำหน้าที่ประธานครับนะครับไม่ว่ากันเลยครับเป็นสิทธิ์ที่ทำได้ครับนะครับแต่ว่าถ้าจะทำอย่างนี้แล้วก็นั่งอยู่ข้างบนแล้วก็อ้างว่าผมนั่งอยู่ข้างบนผมเป็นกลางเนี่ยมันเป็นไปยากครับแล้วก็ถ้าอย่างนี้เนี่ยต่อไปก็หมายความว่าประธานสภาก็เสนอยติได้ที่ยติครับค่ะนะค่ะคือถามว่าจิตใจเป็นกลางหรือไม่เนี่ยอันนี้มันไม่มีใครรู้หรอกครับนอกจากเจ้าตัวนะฮะแล้วก็คนก็จะต้องดูจากพฤติกรรมประกอบปกติผู้ทำหน้าที่ประธานท่านเนี่ยเดินสายท่านเนี่ยเดินสายไปต่างจังหวัดเวลาไปจัดงานอะไรเนี่ยค่ะหาพวกผมด้วยนะครับค่ะมีข่าวรายงานมาสสในพื้นที่รายงานชาวบ้านในพื้นที่ฟ้องผมมาค่ะแต่ผมก็ถือว่าเอาล่ะท่านก็อาจจะไปใช้สิทธิ์ในฐานะสวกันแล้วกันครับนะฮะจริงๆก็ไม่เหมาะนะครับเพราะว่าที่เดินทางไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็คงใช้สิทธิ์ในฐานะประธานเนี่ยค่ะนะฮะแต่ว่าพอถึงขั้นว่าปฏิบัติหน้าที่บนบัลลังก์ในสภาเนี่ยแล้วยังแสดงตัวอย่างโจ่งแจ้งว่าอยู่ข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยครับผมคิดว่ามันเกินไปนะฮะทีนี้ตอนหลังก็มาเลยมาแก้ตัวบอกว่าโอ้นี่เราเป็นความกล้าหาญเป็นลูกผู้ชายตัวจริงกล้าแสดงออกกลายเป็นอย่างนั้นไปครับครับนะฮะผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยนะฮะเลยกลายเป็นบอกว่าใครมีผลประโยชน์ทับซ้อนนี่ไงล่ะกล้าเปิดเผยอันนี้จะมองว่าสิ่งที่มันไม่เหมาะผิดเนี่ยนะแทนที่จะทำให้มันถูกต้องนะฮะหรือมีความละอายบ้างกลายเป็นถ้าไม่อายเนี่ยกลายเป็นว่ามีความกล้าหาญค่ะครับคนเห็นด้วยก็กลายเป็นเข้าด้วยช่วยกันหมดเลยค่ะหรือเวลาที่เนี่ยครับเหมือนจะกู้เงิน2ล้านล้านเป็นหนี้กัน50ปีล่าสุดมีใครมาบอก100ปีอีกแล้วนะฮะค่ะ100ปีค่ะไทยโพสต์ค่ะก็จะกลายเป็นว่าเนี่ยคิดแบบใหม่คิดนอกกรอบค่ะนะก็คิดแบบใหม่คิดนอกกรอบคิดใหม่ทำใหม่เนี่ยที่ภาคใต้เป็นอย่างนี้ทุกวันเนี่ยครับค่ะแต่ก็พูดถึงคำว่าคิดใหม่ทำใหม่นี่เขาก็ทำสม่ำเสมอเนอะอะไรที่สังคมวัฒนธรรมประเพณีกฎหมายเราไม่ทำครับทางฝั่งนี้ก็จะทำใหม่จริงๆหลายๆครั้งนะคะครับคุณไม่เชื่อเลยครับถ้าเริ่มคิดใหม่ทำใหม่อยู่ตลอดเวลาเนี่ยจะทำกันไปเรื่อยๆแหละครับเพราะมันจะคิดผิดทำผิดก็ต้องมาคิดใหม่ทำใหม่ค่ะกลายเป็นว่าคนที่เคารพกฎกติกากลายเป็นคนที่มียางอายมีสปริตกลายเป็นคนเสียเปรียบไปแล้วหรือเปล่าในเวลานี้ครับคุณพิเศษก็อยู่ที่สังคมนะครับสังคมก็ต้องไม่ควรปล่อยเป็นอย่างนั้นแหละเพราะถึงจุดหนึ่งถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นก็ต่อไปก็ไม่มีใครต้องยึดถือกฎกติกามารยาทกันนะครับครับจริงๆตลอด2วันที่ผ่านมานะครับที่อภิปรายเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับทั้ง4ประเด็น3ร่างนะครับสิ่งที่ปรากฏเป็นข่าวทั้ง SMS ข่าวสั้นพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์สิ่งที่ประธานวุฒิสภาพูดสิ่งที่สมาชิกพูดของฝ่ายรัฐบาลก็จะบอกว่าประชาธิปัตย์ป่วนใช่ค่ะอธิบายคำนี้หน่อยครับคุณพิสิทธิ์ครับว่าประชาธิปัตย์ถ้าบอกว่าป่วนน่ะป่วนเพื่ออะไรและเพราะอะไรทำไมถึงต้องคัดค้านเรื่องนี้ครับพวกเราไม่ได้ป่วนนะครับพวกเราใช้สิทธิ์ในการประท้วงนะครับสิ่งที่มันไม่เป็นไปตามข้อบังคับสิ่งที่มันไม่เป็นไปตามหลักของรัฐธรรมนูญแล้วจริงๆให้ความร่วมมือจนหาทางออกในขณะนี้ไงครับว่าถ้าอย่างนั้นเพื่อให้การพิจารณาเดินต่อได้เนี่ยทางที่พวกผมจะอยู่ในห้องประชุมแล้วต้องประท้วงการทำหน้าที่ของประธานนิคมเนี่ยท่านก็ทำไปแล้วก็ปล่อยให้สวกับทางพรรครัฐบาลอภิปรายไปนะท่านลงจากบัลลังก์พวกผมก็ไปใช้สิทธินะครับแล้ววันข้างหน้าประชุมสภาถ้าท่านไม่ไปเสนอยติก็ไม่มีปัญหาอะไรครับแต่เมื่อไหร่ท่านเสนอยติแล้วจะนั่งข้างบนด้วยเนี่ยเราก็ต้องประท้วงครับสำหรับครั้งนี้ครั้งหน้าถ้าท่านไม่ทำอย่างนั้นก็ทำหน้าที่ต่อไปตามปกติค่ะครับคุณประสิทธิ์คะในสื่อของฝั่งชัดเจนนะสื่อฝั่งแดงเนี่ยนะคะก็พยายามที่จะกล่าวหาแล้วก็บอกว่าการกระทำของพรรคประชาธิปัตย์หรือพรรคฝ่ายค้านในครั้งนี้รวมทั้ง40 สว.ด้วยเนี่ยคือคล้ายกับว่า
ที่ตัวเองเนี่ยอยากจะแก้ไขรายมาตราทำได้แต่พอพรรคเพื่อไทยจะทำบ้างเนี่ยทำไม่ได้ซึ่งพฤติกรรมทั้งหลายทั้งปวงเนี้ยก็ทำเพื่อเพียงที่จะต้องการพิทักษ์รักษาดอกผลของการรัฐประหาร2549เท่านั้นเองจริงหรือเปล่าคะคือเป็นเรื่องตลกนะฮะที่พูดอย่างนี้นะครับถามว่าทำได้ไม่ได้วันที่พวกผมเสนอพวกคุณค้านค่ะใช่ไหมครับแล้วพวกผมเสนอในตอนนั้นเนี่ยเสนอตามแนวที่กรรมการสมานฉันท์ซึ่งทุกฝ่ายเห็นพ้องต้องกันครับนะครับตัวเองก็เรียกร้องด้วยนะฮะตอนนั้นน่ะค่ะแต่พอแก้จริงปรากฏว่าไม่ร่วมมือครับแต่ว่าพอพวกคุณแก้พวกผมก็มีสิทธิ์ค้านและที่สำคัญพวกคุณแก้เนี่ยไม่แก้ตามกรรมการสมานฉันท์มีหมกเม็ดทุกมาตราค่ะใช่ไหมฮะค่ะสมานฉันท์บอกให้ดู237ไปเพิ่มโทษกรรมการประหารไม่มีครับมีแต่นิรโทษกรรมแล้วยังมาบวก68เข้าไปสมานฉันท์บอกให้แก้190ให้ออกกฎหมายลูกพวกผมก็แก้ตามนั้นตอนนี้บอกกฎหมายลูกไม่ต้องออกแล้วมาลบทิ้งหมดเลยข้อตกลงเศรษฐกิจการสังคมไม่ต้องเข้าสภาใช่ไหมครับสมานฉันท์บอกให้ไปดูวุฒิสภาปี40คราวนี้คุณแก้คุณมีการเปิดโอกาสให้เป็นมากกว่า1วาระและก็ไม่ระบุวิธีการเลือกตั้งระบบการเลือกตั้งให้ชัดนะครับนี่ฮะคือข้อเท็จจริงนะครับว่าแก้รายมาตราแก้ได้นะครับแล้วก็ถ้าแก้เนี่ยทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยนะครับแล้วก็การคัดค้านก็อยู่ในกรอบครับผมไม่ได้ไปชวนใครก่อจลาจลนะขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของนายกครับค่ะคือเฉพาะมาตรา68คือวันนี้ผมเข้าใจว่าประชาชนสมมติฟังฝ่ายค้านฟังคุณอภิสิทธิ์ฟังก็ดูมีเหตุผลนะนะครับว่าทำไมถึงไม่เห็นด้วยทำไมต้องอภิปรายเรื่องมาตรา68 237 190อะไรต่างๆเหล่านี้พอไปฟังรัฐบาลรัฐบาลก็พูดอธิบายเออก็ฟังพอมีเหตุผลไอ้นี่ไอ้คนที่ไอ้เราที่ฟังอยู่เราก็เริ่มสับสนว่าเอ๊ะแล้วคนทั่วไปจะรู้สึกยังไงเหตุผลของฝ่ายค้านเหตุผลของฝ่ายรัฐบาลแล้วยิ่งเหตุผลของฝ่ายรัฐบาลที่พูดจากปากของนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ว่า68นั้นไปจำกัดสิทธิของประชาชนตรงไหนเหรอคะกำลังจะถามคุณอภิสิทธิ์เลยค่ะคุณถนอมเพราะว่ามีคุณผู้ชมเนี่ยถามมาบอกว่าไม่เข้าใจจริงๆแล้วก็ระดับสติปัญญาแบบประชาชนอย่างเราเนี่ยแปลไม่ออกช่วยถามคุณอภิสิทธิ์หน่อยว่าตกลงคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเห็นด้วยกับฝ่ายค้านหรือว่าไม่เห็นด้วยกับฝ่ายค้านในเรื่องของมาตรา68นะคะจากคำให้สัมภาษณ์ของคุณยิ่งลักษณ์อะค่ะคือผมว่ามาตรา68กับประเด็นเข้าใจง่ายกว่าคำพูดคุณยิ่งลักษณ์นะครับเพราะฉะนั้นผมว่าอย่าเอาเนื้อหาดีกว่าค่ะนะครับคือมาตรา68เนี่ยเขียนเอาไว้นะว่าประชาชนเนี่ยเขามีสิทธิความจริงเป็นหน้าที่เขาด้วยในการพิทักษ์รักษารัฐธรรมนูญค่ะทีนี้เวลาประชาชนไปพบเจอใครที่จะมาทำร้ายรัฐธรรมนูญทำร้ายตัวการปกครองการปกครองเนี่ยเขาก็บอกให้ใช้สิทธิโดยสันติใช่ไหมครับการใช้สิทธิโดยสันติเนี่ยทำยังไงจะไประงับยับยั้งการกระทำได้เขาก็เขียนเอาไว้ว่าให้ไปร้องที่อัยการสูงสุดนะครับแล้วก็ศาลรัฐธรรมนูญเพียงแต่ว่าเดิมเนี่ยก็สงสัยกันอยู่นะครับว่าตกลงเนี่ยยื่นได้ทั้งสองทางยื่นได้ทั้งสองทางหรือว่าต้องไปยื่นอัยการก่อนนะครับก็ปรากฏว่าศาลก็วินิจฉัยไปแล้วนะครับว่ายื่นได้ทั้งสองทางนะฮะวันนี้เนี่ยมาแก้บอกว่าจะยื่นทางเดียวก็คือให้ยื่นทางอัยการนะครับแล้วถ้าอัยการไม่นำพาชักช้าหรือไม่เห็นด้วยกับคนที่ไปยื่นเรื่องเนี่ยก็มีสิทธิยุติเรื่องได้ผมก็ถามง่ายๆครับว่ามันเพิ่มหรือมันลดสิทธิประชาชนหลักเดิมคุณไปได้2ทางตอนนี้คุณไปได้ทางเดียวแถมทางที่คุณไปเนี่ยถ้าคนที่เข้ามาเป็นตัวกลั่นกรองเขาบอกว่าความเห็นคุณใช้ไม่ได้คุณก็ทำอะไรไม่ได้มันเพิ่มหรือมันลดสิทธิ์นะครับถ้าคำถามคุณอภิสิทธิ์ถามว่ามันเพิ่มหรือมันลดคุณยิ่งลักษณ์ก็ถามต่อว่าแล้วมันลดตรงไหนเหรอคะก็ผมว่าน่าจะเข้าใจได้แล้วล่ะครับก็มันลดตรงที่ว่าคุณไปศาลรัฐธรรมนูญเองไม่ได้ไงครับทีนี้ที่ตลกก็คือว่าในการเตรียมมาอธิบายเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ยังมีการพยายามพูดบอกว่าแก้นี่ไม่ใช่อะไรหรอกไม่ได้ติดใจอะไรหรอกแต่แก้เพื่อให้มันชัดเจนเท่านั้นผมก็บอกมันไม่ใช่แหละครับมันชัดเจนแล้วศาลตัดสินแล้วแล้วถ้าแก้เพื่อความชัดเจนเท่านั้นเนี่ยนะครับทำไมคุณไม่แก้ให้ชัดตามที่ศาลเขาวินิจฉัยอ่ะ
คือประเด็นคุณไม่ได้แก้เพราะความชัดเจนคุณแก้เพื่อที่จะไม่ให้คนไปฟ้องศาลประเด็นอยู่ตรงนี้ปกติวานก็มีสสบางท่านพยายามจะไปบอกผมบอกศาลตัดสินแล้วกองศาลไปค้นหลักฐานอื่นมานะไปเอาการตัดสินเมื่อสมัยรัฐธรรมนูญปี40ซึ่งแม้จะมาตราเขียนเหมือนกันแต่อยู่คนละหมวดเนี่ยนะฮะมันก็แปลความมาไม่ได้แล้วที่สำคัญก็คือถ้าจะบอกว่ายังไม่ชัดผมก็บอกว่าคุณก็ทำให้ชัดตามที่ศาลเขาวินิจฉัยล่าสุดสิครับทำไมลงไปว่ามันไม่ชัดก็เลยต้องให้มันชัดแต่ไม่ตรงกับที่ศาลวินิจฉัยแต่ปกติคำวินิจฉัยของศาลจะเป็นศาลฎีกาหรือศาลรัฐธรรมนูญคำวินิจฉัยถือว่าเป็นที่สุดเด็ดขาดผูกพันทุกองค์กรมันเหมือนกับเป็นกฎหมายไปในตัวด้วยไม่ใช่หรอครับคุณอภิสิทธิ์ใช่ครับก็เหมือนกับเป็นการได้ข้อยุติในเรื่องว่ากฎหมายแปลว่าอะไรนะแล้วถ้าคุณบอกยังเขียนไม่ชัดก็คุณก็ถ้าอย่างนั้นคุณถ้าจะแก้คุณก็แก้เป็นไปตามที่ศาลเขาบอกสิครับเวลามันเกิดคดีความซ้ำซ้อนขึ้นมาว่าถ้าคราวที่แล้วศาลเคยตัดสินไว้คดีทำนองนี้ตัดสินไว้แบบนี้แล้วคราวนี้มาเกิดในลักษณะทำนองนี้เขาก็ไปดูฎีกาเดิมว่าฎีกาเดิมก็ตัดสินว่าไงแล้วก็ยึดตามนั้นใช่นะฮะทีนี้อีกนิดนึงนะครับตอนนี้สวก็ไปยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญนะครับวินิจฉัยว่าการแก้มาตรา68เนี่ยเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญครับคุณอภิสิทธิ์ครับตรงนี้จะยังไงต่อครับผมไม่ได้เห็นรายละเอียดคำร้องนะครับผมยังไม่สามารถตอบได้แล้วก็ข่าวก็มีแต่ว่าวันนี้ศาลจะพิจารณาใช่ไหมฮะว่าจะรับหรือไม่รับไว้ครับครับถ้าเกิดรับไว้ล่ะครับการพิจารณาซึ่งจะต้องอาจจะเลิกตอนมืดๆดึกๆอย่างเนี้ยครับมันจะยุติลงไปเลยหรือไม่ครับไม่ฮะคือต้องอยู่ที่ว่าคำสั่งศาลคืออะไรนะครับแล้วก็จะเกิดปัญหาการโต้แย้งกันอีกหรือเปล่านะครับในแง่ของอำนาจศาลครับค่ะครับก็ต้องรอดูต่อไปฟังดูเขาก็ผู้ร้องก็ขอศาลสั่งคุ้มครองฉุกเฉินชั่วคราวใช่ไหมใช่ค่ะแต่ว่ากระบวนการในการดำเนินการในขณะนี้มันก็สมมติว่าคืนนี้เป็นไปตามที่ตกลงกันไว้ก็เป็นการลงมติในวาระที่หนึ่งเท่านั้นเองครับก็ยังมีอีกสองวาระขั้นตอนของการพิจารณาของกรรมธิการนะครับแล้วก็เมื่อกรรมธิการพิจารณาเสร็จกลับมาก็ต้องมาพิจารณาในสภาในวาระที่สองเสร็จจากวาระที่สองก็ต้องเว้นอีก15 วันนะครับถึงจะลงมติเป็นวาระที่3แล้วเมื่อลงมติแล้วก็จะเข้าสู่ขั้นตอนของการนำขึ้นทูลเกล้าเพื่อส่งลงพระประมาภิไธยเพราะฉะนั้นผมว่าเวลาในกระบวนการพิจารณาตรงนี้ก็ยังมีอีกพอสมควรนะครับผมไม่ได้คาดว่าวันนี้ศาลจะได้ข้อยุติในลักษณะที่ว่ามาระงับยับยั้งอะไรกันตอนนี้ครับผมไม่คิดอย่างนั้นนะครับแต่ว่าอันนี้ก็ไม่ทราบเพราะว่าเข้าใจว่าศาลคงจะดูว่าจะรับหรือไม่รับเรื่องก่อนนะครับแล้วก็ในการพิจารณาระงับเป็นคงจะไม่น่าจะเสร็จทันวันนี้ครับค่ะครับสุดท้ายครับคุณอภิสิทธิ์ไม่ทราบว่าท่านยังจำอาขยานบทอาขยานของป้าหลีพี่หนูหล่อยังจำได้ไหมครับผมความจำไม่ได้ดีนะพ่อหลีพี่หนูหล่อบ้าใบ้ถือใยบัวผู้ใหญ่ถืออะไรนะผู้ใหญ่หาผ้าใหม่ให้สะพ้ายใช้คล้องคอไฟใจเอาใส่หอมไม่หลงไหลใครขอดูค่ะอันนี้เขาแต่งให้ใหม่นะครับเนื่องในโอกาสกู้2ล้านล้านดอกเบี้ย3ล้านล้านนะครับผู้ใหญ่หาหนี้ใหม่ให้เด็กไทยใช้หลังงอไฟใจรถไฟพ่อมิหลงให้ใครขอดูจะได้โกงคนไทยสมองใสเชื่อคำปูสิ่งใดที่ต้องกู้รู้อยู่คือเสบียงบ้าใบ้ไอ้พวกชั่วมืดมัวมืดหมองมัวเริ่มใกล้เคียงเล่าท่องอย่าละเลี่ยงคือจุดเสี่ยงสังคมไทยแหมที่ผมกลัวก็คือว่าแปลว่ารถไฟกับประเทศไทยต้องสะกดด้วยไม้ม้วนด้วยมั้งครับ ใช่ครับ ใช่ค่ะเขาใช้ไม้ม้วนกับไม้มาลายผิดนะฮะค่ะใช้สลับกันนิดหน่อยนะคะเอาไปบรรจุเป็นบทเรียนของเด็กรุ่นใหม่ได้ไหมฮะเนี่ยถ้าไปบรรจุอย่างที่คุณอภิสิทธิ์บอกต้องใช้ไม้ม้วนหมดเลย20ม้วนเนี่ยค่ะ20ม้วนค่ะสุดท้ายครับคุณอภิสิทธิ์ครับจะให้โอวาทอะไรกับโฆษกกรุงเทพมหานครคนใหม่หน่อยไหมครับใครนะครับจะไม่ขอรับโอวาทสักหน่อยเลยอาจารย์นะเป็นกำลังใจให้ปฏิบัติหน้าที่ครับแล้วก็ถ้าได้ปฏิบัติหน้าที่โฆษกก็ขอฝากให้ว่าเรื่องของการเป็นโฆษกก็คือการให้ความจริงครับนะครับแล้วก็งานปัจจุบันเนี่ยทุกงานจะเป็นของใครก็ตามเนี่ยความสำเร็จของงานเนี่ยต้องมาเกี่ยวข้องกับการที่จะให้ประชาชนเนี่ยได้รับรู้ว่าได้ทำอะไรอย่างไรนะครับตรงไปตรงมานะครับก็เป็นเ
็นกำลังใจให้ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดครับขอบคุณค่ะเป็นโฆษกพูดโกหกสีขาวได้ไหมครับไม่ให้โกหกไม่ว่าจะสีอะไรครับรวมทั้งโกหกไม่มีสีก็ไม่ได้ครับครับครับแล้วครับเช้านี้ขอบพระคุณครับคุณพิเศษครับครับสวัสดีครับค่ะก็อาจารย์นั่งเฉยๆนั่งเฉยๆก่อนนั่งเฉยๆก่อนผมขออนุญาตวันนี้เนี่ยได้รับเกียรติเป็นพิเศษนะฮะผมขออนุญาตแนะนำคุณผู้ชมนิดหนึ่งนะแฟนดูสกายทุกท่านนะครับวันนี้ผมจัดรายการคนเดียวนะฮะแล้วก็ที่นั่งอยู่ข้างๆผมวันนี้เปลี่ยนสถานะจากผู้ดำเนินรายการมาเป็นวิธีแขกร่วมรายการยังเลยเป็นยังไม่โฆษกกรุงเทพมหานครได้รับความไว้วางใจจากทั้งหัวหน้าพักคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะและหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรให้เป็นผู้ว่าให้เป็นรองใช่เป็นให้เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็ควบตำแหน่งโฆษกกรุงเทพมหานครถามความในใจนิดนึงถามความในใจนิดนึงเกิดเดี๋ยวมีเวลามาจัดรายการไหมยังรอให้แต่งตั้งเรียบร้อยก่อนดีกว่าค่ะตอนนี้ยังแล้วก็ตั้งไปแล้วก็ตั้งไปแล้วค่ะยังไม่เป็นทางการเลยเดี๋ยวบอกความในใจนิดนึงบอกผู้ชมเดี๋ยวเกิดพรุ่งนี้ไม่มาทำไงอะมาค่ะพรุ่งนี้ยังมาอยู่ใช่ไหมใช่ค่ะยังมาเล่าให้ฟังใช่ไหมค่ะยังมาอยู่นะคะอนุญาตให้พรุ่งนี้มามาก่อนแล้วเดี๋ยวไปคุยให้เรียบร้อยก่อนว่าต้องทำหน้าที่อะไรบ้างบริหารจัดการเวลายังไงจะมาจัดรายการนี้จะเบียดบังเวลาราชการหรือเปล่าถ้าเบียดบังมาไม่ได้ก็อาจจะต้องขออนุญาตคุณผู้ชมมาทำหน้าที่โฆษกไงทำหน้าที่สื่อสารพูดคุยกับพี่น้องประชาชนทำหน้าที่มาทำหน้าที่แต่ยังไงก็ผมเชื่อว่ายังไงอาจารย์เป็นดีกว่าหมวดเจี๊ยบที่เป็นรองโฆษกรัฐบาลแน่ๆโอ้โหอย่าเชียร์กันเองสิคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมเป็นคนตัดสินให้ประชาชนตัดสินแล้วกันจริงตำแหน่งนี้ต้องปรึกษาคุณถนอมเลยเพราะคุณถนอมไม่เคยเป็นมาก่อนนี่ก็เป็นที่ปรึกษาอีกทีนึงขออนุญาตนะคะค่ะอ่ะมาเรื่องนี้ดีกว่าค่ะเรื่องบุญกรรมกรรมคุณผู้ชมเชื่อเรื่องกรรมไหมอันนี้ก็ต้องเรียนว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลกรรมคือการกระทำใช่กรรมแปลง่ายๆคือการกระทำนะคะใครทำอะไรไว้ก็ได้รับผลของการกระทำนั้นเพียงแต่ได้เห็นช้าเห็นเร็วก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วแต่ว่าเรื่องของการถ้าใครก็ตามเชื่อเรื่องของการทำกรรมดีแล้วได้รับผลดีทำกรรมชั่วได้รับผลชั่วนั้นก็จะเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวให้เรานั้นยึดมั่นในสิ่งที่ดีนะคะทีนี้เราจะพูดความดีใช่ซึ่งในยุคนี้เนี่ยสำคัญมากเพราะว่าถ้าใครก็ตามยังเกรงกลัวในการทำกรรมเลวเนี่ยก็จะไม่พยายามทำสิ่งไม่ดีแต่ว่าถ้าเราไม่เกรงกลัวเราไม่เชื่อซะแล้วว่ากรรมเลวนั้นจะส่งผลให้กับทางไม่ดีส่งผลไม่ดีกับเราเนี่ยเราก็จะละเลยแล้วก็ทำอย่างที่เราเห็นกันอยู่ทุกวันนี้นะคะที่พูดทั้งหมดเนี่ยก็คือว่าจะแจกหนังสือให้คุณผู้ชมค่ะก็คือเป็นหนังสือนะคะชื่ออะไรนะกรรมเหนือกรรมค่ะชีวิตเปลี่ยนได้ด้วยตัวคุณเองนะคะก็เป็นหนังสือของอาจารย์หม่อมนะคะอาจารย์หม่อมนี่ก็เป็นชื่ออาจารย์มนทนสายทัศน์นะคะอาจารย์หม่อมก็เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญเรื่องของกรรมปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็คอยที่จะให้คำปรึกษากับคนทั่วไปประชาชนทั่วไปเรื่องของว่าถ้าคุณมีทุกข์วันนี้ก็เนื่องจากคุณทำกรรมอะไรไว้ในอดีตชาติอันนี้ก็ย้ำว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะท่านก็จะบอกว่าทำกรรมอะไรไว้ถึงทำให้ต้องรับกรรมในวันนี้สุดท้ายแล้วถ้าเรายอมรับเสียแล้วก็ปฏิบัติดีปฏิบัติตนให้ดีก็จะทำให้กรรมนั้นทุเลาแต่แน่นอนคนเราไม่สามารถไปเปลี่ยนแปลงอดีตได้นะคะแต่ทำปัจจุบันให้ดีขึ้นซึ่งอาจารย์หม่อมก็ฝากหนังสือมานะคะทำไงถึงจะได้หนังสือนี้ครับแค่ส่ง SMS เข้ามาในรายการของเรา10ท่านนะคะวงเล็บว่ากรรมนี่ไหมคะกรรมหรือวงเล็บว่าทำดีได้ดีหรือส่ง SMS เข้ามาว่าทำดีได้ดีนะคะตอกย้ำคำนี้กันเราจะจัดส่งหนังสือไปให้10ท่านแรกส่งให้เลยใช่ค่ะส่งไปให้ถึงบ้านนะคะส่ง SMS เข้ามาก่อนนะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะโทรกลับไปถาม SMS ก่อนเนี่ย4142222เนี่ยนะฮะค่ะส่งเข้ามาได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวนะคะ SMS คือ414222อันนี้รับข่าว41421123 41421123นะคะส่ง SMS เข้ามาแล้วก็ในวันศุกร์ที่5เมษายนนี้นะคะช่วง 10:00 ถึง 11:00 อาจารย์หม่อมเนี่ยจะให้สัมภาษณ์บนเวทีที่งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะคะซึ่งในงานนั้นเนี่ยคือถ้าใครสนใจเนี่ยเข้าไปร่วมในงานก็ไปฟังว่ากรรมมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงแล้วก็ถ้าใครมีทุกข์หนักบางครั้งอาจารย์หม่อมก็จะเรียกขึ้นมาแล้วก็คุยด้วยเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นตัวอย่างก็มีถ้าใครสนใจแล้วคิดว่าอยากจะไปหาที่พึ่งอีกทางหนึ่งย้ำอีกทีวันที่วันศุกร์นี้นะคะวันศุกร์ที่5เมษายนงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติที่ศูนย์สิริกิติ์ใช่10โมงถึง11โมงนะคะผมฝากบอกอาจารย์ขอเพิ่มอีกสักเล่มได้ไหมฮะคะ
ขอหนังสืออีกสักเล่มได้ไหมให้ใครคะให้คุณทักษิณโอ้เดี๋ยวส่งไปให้ตั้งหนึ่งเลยกรรมเหนือกรรมใช่เอาให้ไปนอนให้อ่านแล้วให้นอนรอนะเป็นแทนที่นอนด้วยจะได้ซึมเข้าไปหรือว่าออสโมซิสต้มเป็นเอาหนังสือนี้มาต้มให้เป็นน้ำแล้วส่งให้คุณทักษิณดื่มเลยดีค่ะเอาแบบใบกระท่อมน้ำใบกระท่อมน่าจะเกินเยียวยาแล้วล่ะอาการนี้คือแม้ถ้าแกไม่อ่านก็ไม่มีประโยชน์ถ้าเปิดแกดื่มแล้วจะได้มีประโยชน์ จะได้หยุดสร้างกรรมให้กับประเทศนี้เสียทีเพราะกรรมทั้งหมดมันตกอยู่กับคนไทยนะไอ้ที่เขาขัดแย้งเขาทะเลาะเขาไม่มีความรู้สึกที่ดีต่อกันเนี่ยเนี่ยกรรมที่เกิดขึ้นจากคุณทักษิณคนเดียวที่ทำให้คนไทยเป็นอย่างนี้แล้วสุดท้ายมันก็จะย้อนกลับไปที่คุณถ้าคุณสละได้เว้นได้ผมว่าทำให้คนไทยมีความสุขซึ่งเชื่อไหมถ้าคุณทักษิณหยุดเราเชื่อว่าคนไทยทั้งหมดเนี่ยพร้อมที่จะให้อภัยแค่พูดแบบองคุลิมาน่ะถูกไหมใช่พระพุทธเจ้าบอกเราหยุดแล้วท่านยังไม่หยุดวันนี้บอกทักษิณบอกผมหยุดแล้วขอให้ทุกท่านหยุดผมเชื่อว่าแค่นี้ก็จบใช่ถูกไหมใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเราคุยกับคุณคำนวณสิทธิสมานนะคะเรื่องของสว.เรื่องของรัฐธรรมนูญกันต่อในอีกมุมหนึ่งค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักสักครู่ค่ะครับ